ข้อนี้บอกว่าให้หามูลค่าเงินอนาคตแสดงว่าเดี๋ยวต้องใช้คำสั่ง FV ตรงนี้ให้เปลี่ยนนิดนึงค่ะจาก8ตำแหน่งให้เป็นแค่เท่าไหร่พอ4ตำแหน่งนะคะไม่อย่างนั้นนะคะโอ้ค่าตารางมันเยอะไปแล้วก็ให้ I มาตั้งแต่1ถึง 30% และให้ N มาตั้งแต่1ถึง60แล้วคราวนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำอีกข้อนึงค่ะคือข้อ5อ่านโจทย์ค่ะให้คำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทต่อหน่วยสุริยงค์4ตำแหน่งเมื่อคำนวณให้อัตราดอกเบี้ย 1% 2% 3% 4% 5% และมีจำนวนโทรตั้งแต่1ถึง60โอเคคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาสร้างทั้งหมด6ตารางเดี๋ยวจะสอนสร้างแค่2ตารางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก3ตารางให้นักศึกษาฝึกเองนะโอเคนะคะอ่ะมาที่สเปซชีทค่ะชีท3นะคะรีเนมค่ะโนอะไรคะโน1ถือคอมม่าอะไรคอมม่า6ข้อ5โทษทีแล้วก็ P อะไรคะ P116ซึ่งการสร้างตารางเนี่ยมันจะเสร็จแล้วออกมาเป็นเหมือนในหนังสือหน้า100พอทำเสร็จแล้วหน้า314ต้องเปิดไปดูก่อนเดี๋ยวคุณต้องสร้างตารางให้ได้ตามหน้า314กับหน้า315นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างให้นะคนที่บอกว่าอยากใช้ตารางใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ทั้งนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะใช้สกิลสูงหน่อยคือนะคะไม่ได้ใช่แค่ใช้สูตรทางการเงินแต่จะใช้คำสั่งพิเศษที่ใช้ชื่อว่า what if analysis นะคะใครที่กลัวว่าจะตามไม่ทันให้เปิดหนังสือตามในหน้า282เปิดหน้า282ผู้แต่งตำราทำไว้ดีมากนะคะทำตามนี้ได้เลยมีหนังสือกันหรือยังคะมีแล้วอยากได้2เล่มไหมโอเคอ่านนักศึกษาไปที่เซลล์ A1 เลยจ้าพิมพ์ I เท่ากับเข้าใจใช่ป่ะมันเป็นมุกนะเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอาจารย์หาเงินจังเลยนะอ่ะแถวที่2ค่ะนะคะ A2 พิมพ์ N เท่ากับส่วนตารางแรกที่เราจะสร้างคือ FVIF ความหมายของ FVIF ก็คือจะหามูลค่าอนาคตของการฝาก1บาทแสดงว่า PV จะเป็น1 PMT เป็น0เพราะไม่มีเงินงวดฟังทันไหมเอาใหม่อีกทีหนึ่ง FVIF เป็นการหามูลค่าอนาคตของเงิน1บาทชื่อเต็มๆมันคือ Future Value of 1 Baht at the end of N period สิ่งที่จะต้องหาคือจะหาว่า FV ของเงินฝาก1บาทก็คือ PV เป็น1อ่ะ FV จะได้เท่าไหร่โอเคไหมคะเดี๋ยวสร้างตารางตามนี้ก่อนเนาะไปแถวที่4ค่ะพิมพ์ 0.01เพื่อให้เป็น 1% 0.02 แค่นี้พอหลังจากนั้นเดี๋ยวจะ copy นะคะ2เซลล์นี้นะคะเพื่อร่างให้มันเป็นเรียงต่อกันอ่ะจนถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะโจทย์บอกกี่เปอร์เซ็นต์30อ่ะร่างไปจนถึง30อาจารย์จะตั้งเกินโทษทีพอร่างไป30ก็คือ 0.0 เท่าไหร่ 0. เท่าไหร่ 0.3 มันจะไปจบที่คอลัมน์ AE ถูกไหมเอ่ยใช้เปอร์เซ็นต์จากกลางโอเคนะจากนั้นมาที่ A5 พิมพ์เลข1 2เพื่อให้ N มีค่าเท่ากับ60นะรับยังมาให้ได้60เหตุผลเพราะอะไรก็โจทย์มันสั่งไงจ๊ะโจทย์สั่งอะไรโจทย์สั่งให้ I เท่ากับ1จนถึง I เท่ากับเท่าไหร่30ได้มั้ยตรงนี้ทำได้ไหมจ๊ะห้อง4คุมเลยค่ะตั้งแต่ A4 ไปจนถึง AE นะจำหัวไว้ AE ถึงแถวที่เท่าไหร่อ่ะลากยาวมาแถวที่64 AE ใส่เส้นตารางซะA4 ถึง AE 64โอเคไหมคะได้เส้นตารางแล้วนะเนี่ยหน้าตาจะประมาณเนี้ยได้ไหมเนี่ยใส่เส้นตารางได้ไหมคะแค่สร้างเส้นตารางเองได้เนาะโอเคค่ะน้องสาขาทำต่อนะคะ
เสียงอาจารย์ดูใจดีขึ้นมาทันทีอ่ะโอเคใครไม่เสร็จใครยกมือค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเนาะมาจังเอาไม่นะคะไม่ได้บ่นอ่ะนักศึกษาคะมาที่ B1 นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ข้อมูลไปในนี้นะการใช้คำสั่ง what if นะคะจะต้องมีเซลล์กำหนดเริ่มแรกก่อนซึ่งในที่นี้เราจะกำหนดให้หัวตารางเนี่ยเป็นเซลล์ในตัวกำหนดงั้นนักศึกษาทำแถบสีเอาไว้ให้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกำหนด 1% กับ n เท่ากับ1ไว้นะงั้นที่ i นะคะเราใส่ 0.01 นะส่วนที่ n เราใส่เลขอะไรเลข1ใครไม่ทันดูหน้า283อาจารย์กำลังทำตามนั้นอยู่โอเคมั้ยหลังจากนั้นทำยังไงต่อเดี๋ยวจะคำนวณ FVIF ถ้าเป็นในหนังสือเขาจะคำนวณไว้ที่เซลล์ B3 แต่อาจารย์ไม่อาจารย์มานี่เลยจ้านะรัดจ้ะไปที่เซลล์นี้เลยค่ะ A4 นะนักศึกษามาที่เซลล์ A4 นะคะแล้วก็พิมพ์คำสั่ง FV พิมพ์ยังไงคะกดอะไรคะเท่ากับ FV เปิดวงเล็บใส่อะไรบ้างคะเลทคือเซลล์ไหนที่อาจารย์ทำให้เป็นเซลล์ตั้งต้นไว้ B อะไรคะB1 คอมมา Enter ก็คือ B อะไรคะ B2 คอมมา PMT ล่ะคะ0ถูกต้องเพราะไม่มีเงินงวดคอมมา PV คือเลขอะไรของเงิน1บาทแต่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรด้วยลบ 1นะคะถ้ามันไม่มี PMT หรือนะคะหรือ PMT เป็น0นักศึกษาสามารถ Enter ได้เลยนั่นก็คือกำหนด Type เป็น0จังก็ Enter พอหลังจากนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าตรงนี้มันโชว์ 1.01 ถูกไหมเอ่ยนักศึกษาคะอาจารย์ไม่เอาสกุลเงินค่ะเอาสกุลเงินออกแล้วให้ทศนิยมโจทย์สั่งกี่ตำแหน่ง4นักศึกษาก็ทำเป็น4ตำแหน่งตรงนี้ทันนะคะคำตอบจะได้เป็น 1.011โอเคอ่ะถัดมาคราวนี้จะเริ่มเอาข้อมูลเนี้ยไปใส่ในตารางถ้า i มีทั้งหมด 30% n เท่ากับ60เอา30คูณ60จะได้ 1,800 เครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถใส่ข้อมูล 1,800 ข้อมูลได้ภายในไม่ถึง1วินาทีนะชอบมากเลยอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะอนุสาคลุมค่ะไปตั้งแต่ A4 ไปจนถึง A เลยฮะ AE แล้วก็ลากลงมาจนถึงแถวที่60เท่าไหร่คะ64นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่นักศึกษาลากคลุมมามันจะเกิดเป็นช่องสีฟ้าๆนี่ถูกไหมเอ่ยโอเคนะคะนักศึกษาสามารถปล่อยเมาส์แล้วก็เลื่อนสกอร์บาร์เลื่อนขึ้นมาได้เลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวาได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดถ้าหลุดก็ทำใหม่หลังจากนั้นนักศึกษามาที่ด้านบนนี้ค่ะนะไปที่ข้อมูลหรือ data นะหลังจากนั้นเลือกตรงนี้ค่ะ what if การวิเคราะห์แบบ what if analysis แล้วมันจะขึ้น3ตัวเห็นไหมคะนะคะตัวแรกนะคะก็คือ scenario manager หรือการจัดการสถานการณ์สมมุติตัวที่2จะเป็น goal นะคะ goal seek คือการหาค่าเป้าหมายเราไม่เอาค่ะเราเอาตัวนี้ค่ะตัวที่3นะคะตารางข้อมูลนะคะก็ต้องอธิบายนิดนึงสิทำไมเรียนอธิบายไปเรียนที่ไหนก็ได้นะไปเรียนข้างนอกแล้วก็เปิดคลิปหาความรู้เอาแต่นี่แบบให้อาจารย์ได้สอนหน่อยอีกตัวนึงก็คือนะคะตัวสุดท้าย data table เลือกตัวนี้ค่ะพอ data table ปุ๊บมันขึ้นกล่องเล็กๆมาให้ใส่อะไรบ้างดูซิใน data table หรือตารางข้อมูลใส่แถวก็ใส่คอลัมน์นักศึกษาดูแถวแทนค่าของอะไรไม่ใช่ n ค่ะแถวแทนค่าของอะไรดอกเบี้ยหรือเปอร์เซ็นต์ส่วนก็คือ i ส่วนคอลัมน์คือแนวดิ่งเนี่ยมันแทนค่าของอะไร n คราวนี้นักศึกษาก็ต้องเอาเซลล์มาใส่งั้นเซลล์ที่ใช้นะคะที่ใส่แถวของเซลล์ที่ใช้ก็คือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะเอาเมาส์ไปวางนะคะที่เซลล์ B1ส่วนคอลัมน์ก็คือค่า n อยู่ที่เซลล์ B2 กดตกลง oh my god ขึ้นราคา 1,800 ข้อมูลโอเคไหมคะคราวนี้จัดรูปแบบให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ4ตำแหน่งอ
ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็เพิ่มทศนิยมให้เป็น4ตำแหน่ง